ของชัยนาทฮอนบินงานใหม่ของโค้ชหนุ่ยครับนัดที่2อย่างเป็นทางการเล่นในบ้านเจอกับชัยนาทที่ไม่ชนะไทยมา7นัดติดต่อกันเริ่มมาเป็นการท้าทายกันของศรีสะเกษครับจากทาตรีสีหาได้แค่ลุ้นบอลโดน3เหลี่ยมพอดีพอดียัง 0-0 จากสันติราเปิดมาให้เราฮาตีโคกนี่ครับบอลตกบน3เหลี่ยมก็ยังไม่ได้มาต่อบอลทางซ้ายมีกอก้าบอลก็อันด้านะครับเราให้มาทาง2 2ให้ทาติสีนั่นเลยทาติสีหาดีครับแปรย้อนตัวของกิจกรเข้าไป1ประตูต่อ0นาทีที่13ที่ศรีสะเกษขึ้นนำดูตรงนี้ต้องชมเชยกอก้านะครับจังหวะบอลลงดีมากครับแล้วก็พาบอลมาแล้วเปิดสวยจริงๆครับถ้าเบสิกไม่ดีจริงไม่มีทางพวกนี้ครับแต่ว่ากิจกรนี่ลูกนี้นี่โอ้โหไปวิ่งตามบอลนะครับเสียท่านะครับ 1-0 แค่13นาทีพอถูกขึ้นนำชัยนาทก็ปั่นลูกฟรีคิกหวังจะตีเสมอก็เกือบเหมือนกันโอ้แล้วลูกคันดาเนียลเองต้องบิงรู้ว่าบอลน่าจะโดนคางกันออกมาครับลูกซัดด้วยซ้ายก้มหน้าไกลๆธีรชัยนะครับที่ยิงแล้วก็ยังตีเสมอไม่ได้มาต่อลุยหวังจะเอาประตูตีเสมอลูกเปิดริมเส้นคุกคลิกที่เสา2ลูกนิดด้วยโอ้โหจังหวะโดนดีแต่ว่าโดนลูกคันเดเนียลบล็อกออกมานิโคล่านิเคสิครับได้ดีแต่เอาชนะลูคัสไม่ได้ลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นบอลลงพื้นก้มหน้าซัดด้วยสายเขามีตัวขวางครับลูกยิงของเราใช้คำดีเกือบจะ 2-0 แต่ก็ยังไม่ได้จากเขาก็อันด้าเปิดมาแล้วบอลเลยเสา2มี2คนเรายุดดูลงพื้นตักขวามาซ้ายติดตัวบล็อกซะก่อนครับพาวเวอร์ที่บล็อกออกไปครึ่งหลังชนะลุยบ้างโดยอาทิตย์เปิดมาก็โดนหกทิ้งดูทางว่าพาวเวอร์จะหกโด่งออกไปซะมากกว่ายัง 1-0 เท่าเดิมทีนี้เสียเก็บลุยบ้างนะครับตัวสนเร็วขึ้นมาลูกเดียวมาของสันติรัตน์อุ้ยยังอิน 2-0 เลยครับนาที62โอ้โหลูกนี้เนี่ยไหลมาแล้วยิงได้คมเหลือเกินฮะสันติราชอีกแล้วคุณเบียร์คุณทำได้ในรูปแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยฮะเพราะสอดมาจากแถว2แล้วก็เดมาวันนี้ยิงด้วยเด็ดขาดมากที่บริเวณแถว2เลยครับนี้ผู้สามประตูกลัวครับครับตรงนี้ครับยิงอย่างนี้มันเป็นทาตีที่ไหลมาให้นะครับครับเนี่ยพอไหลมาทะลุช่องแล้วจะยิงได้มุมดิบดีเลยตามสูตรแล้วครับนี้แถว2 2-0 จะเอาประตูที่3เพื่อตอกย้ำชัยชนะในเกมนี้ชิปได้โคกแต่ว่าโดนค้ำมกรายุทธว่าจะว่าขึ้นโคกโดนค้ำหน่อยทีนี้ชัยนาทพอลุ้นประตูตีไข่แตกบ้างปั่นโค้งทางขวามาแล้วพนวัชยินตาก็ปั่นมาแต่เพื่อนเข้าฮอตได้ไม่ดีพอจังหวะของจิระเจริญสุขครับยังตีไข่ไม่แตกทีเกตก็มีขึ้นมาได้ลุ้นเอาดูว่าจะตอกย้ำชัยชนะปิดเกมนี้ได้หรือไม่โอ้โหด้วยซ้ายงัดด้วยขวาของฮาตรีสีหายังไม่ดีพอครับลูกนี้นี่ลูกที่สังเกตกันมาหมดแล้วครับเลยละแล้วผมย้อนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปตัวที่3เป็นธรยุทธ์บ้างก็ทั้งคู่มีโอกาสเยอะนะครับเป็นเกมพอทดหน่วยมาจับแล้วสีเกตการเป็นทีมที่เล่นได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เยอะนะครับเดี๋ยวแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นว่าสุดหน้าจะจบสกอร์ได้ดีแค่ไหนแล้วก็จบเกมเป็นว่าสีเกตทำได้อาชนะชนะไป2ประตูต่อ0ทำให้ชัยนาทไม่ชนะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น